two, three, go. Yeah. Sierra. Sierra. Here we go. Talk to me. Your touch is so magic to me. Strangest things can happen. The way that you react to me, I wanna do something you can't imagine. Imagine there was a million knees talking sexy to you like that. Yeah. You think you can handle, boy? I give you my squeeze and I need you to push it right back. เมื่อกี้ก็เพิ่งจะเอาวิดีโอทำวิดีโอเกี่ยวกับ smoky อย่างนี้เสร็จไปแต่วันนี้เก๋ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับ Elon Musk นะคะเพราะว่าเก๋ได้บัดเจ็ตจากคุณแฟนนะคะก็เลยและช่วงนี้ Elon Musk ลดด้วยค่ะลดราคาเก๋ก็เลยไปซื้อมาเพราะถ้ามันไม่ลดราคาเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญญาซื้ออย่างแน่นอนเพราะเราไม่ได้มาจากคนที่รวยก็คือของทุกอย่างนี้ไม่ได้มีการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเป็นการซื้อมาด้วยตัวของตัวเองโอเคก็มาเริ่มกันเลยจาก Elon Musk Skin Best Foundation อย่างถ้าเกิดใครเพิ่งได้ดูวิดีโอเมื่อกี้ไปก็จะเห็นว่าเก๋ใช้2ตัวนี้นะคะSkin Best Foundation นี่ค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวสำหรับเก๋อันนี้เป็นหนึ่งในฟาวเดชั่นที่ชอบไปแล้วค่ะคือมันให้ค่อนข้างจะ semi matte finish แล้วก็ค่อนข้างจะ dewy skin นะคะดู glow แต่ว่ามันจะไม่ดูมันไม่อะไรอย่างนั้นมากมายเลยค่ะแล้วก็มันปกปิดได้ดังดีเยี่ยมแต่ว่ารู้สึกว่าลักษณะเนื้อของมันเนี่ยมันเบาค่ะมันเวลาทาไปแล้วดูเหมือนว่ารู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ทาอะไรมากมายไม่ว่าคุณจะเลเยอร์ไม่ว่าจะกี่ชั้นก็ตามอย่างอันนี้เก๋ก็ใช้สกินฟาวเดชั่นนะคะคือเก๋ใช้2สีมิกซ์ด้วยกันก็ดีมากเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากจะลองเนี่ยแนะนำให้ไปที่ Elon Musk Counter นะคะซึ่งเก๋คิดว่าที่ประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยมัน personal preference จริงๆเลยนะคะก็คือเป็นการชอบโดยส่วนตัวใครที่ไม่รู้จักElon Musk blusher คุณควรจะต้องไปโดนค่ะไปโดนสักครั้งแล้วคุณจะติดใจแกไปซื้อครีม blusher ของElon Musk มานะคะลากมา2สีค่ะสีหนึ่งชื่อสีว่า Root สีนี้นะคะเป็นสีออกส้มนะคะส้มคอรัลสีออกมันจะแบบเหลื่อมชมพูเหมือนสีบ้านเย็นอะไรทำนองนั้นค่ะส่วนอีกสีหนึ่งชื่อสี Seduce นะคะสีนี้ก็งดงามมากเลยทีเดียวอาจจะดูแค่ไม่นี้แต่ว่าราทาออกมาเบาบางมากก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะวิธีการใช้ครีมบัชเชอร์เก๋ใช้ได้2อย่างอย่างแรกเลยก็คือใช้ด้วยนิ้วมือและอย่างที่2ก็คือใช้ด้วยบรัชเดี๋ยวจะลองสีรูทให้ดูนะคะถ้าเกิดเก๋จะใช้แปรงเนี่ยเก๋ก็จะแตะไปอย่างนี้เลยแต่ต้องระวังหน่อยนะคะไม่ต้องแตะเยอะมากเพราะสีมันเข้มก็ขออนุญาตใช้อันนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็แตะไปอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นบรัชของ Real Technique นะคะบรัชอันนี้เก๋ชอบใช้สำหรับทาสีแก้มแบบครีมๆนะคะคือมันให้ smooth finish มากเลยแล้วมันก็จะไม่เห็นว่าเราเริ่มจากตรงไหนแล้วก็หยุดที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะทางนี้ไม่ได้ทานะทางนี้ทาแล้วชอบมากเลยค่ะก็เห็นไหมคะการใช้บรัชเนี่ยก็ให้ smooth finish ได้เหมือนกันแต่ต้องรู้จักวิธีการใช้ให้เป็นอย่าแตะเยอะเกินส่วนอันต่อไปที่จะใช้ก็คือใช้มือก็แตะไปเลยค่ะก็ใช้นิ้วค่อยๆแตะไปเลยนะคะอย่าเกลี่ยปื้ดออกไปอย่างนี้ถ้าเกลี่ยไปอย่างนี้ foundation หายหมดค่ะสาวๆโอเค
ก็ result ออกมาก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าข้างที่ใช้ brush เนี่ยมันจะดู juicy กว่าเพราะว่า particle pigment ทั้งหมดของสีเนี่ยจะไปอยู่บนพื้นจะไม่ค่อยติดกับแปรงเพราะแปรงชนิดนี้คล้ายๆ stippling brush นะคะดีมากเลยทีเดียวเก๋ชอบไปที่จะโชว์ให้ดูก็คือสีเป็น blusher แบบแป้งนะคะซื้อมาหลายสีด้วยกันแต่เสียดายอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เองอะแตกแล้วอันนี้สี Hussy ค่ะสวยมากเลยเป็นสีออกชมพูนะคะค่อนข้างจะชมพูนิดนึงก็สีเขาแบบไม่ต้องแตะเยอะอ่ะมันเข้มอ่ะถ้าคุณแตะเยอะอ่ะคุณอาจจะดูเหมือนบาร์บี้ดอลก็ได้นะคะแล้วก็สีโปรดของเก๋เลยอันนี้คือสี Lover ค่ะสี Lover เป็นสีออกโทนส้มๆค่ะสวยงามมากเลยอีกอันหนึ่งที่ได้มาเป็นสี Tremble อันนี้ค่อนข้างออกจะชมพูนะคะชมพูส้มนิดๆแต่ว่าออกจะชมพูมากกว่าค่ะสวยมากเลยอีกอันหนึ่งที่ได้มาเป็นสี Tremble อันนี้ค่อนข้างออกจะชมพูนะคะชมพูส้มนิดๆแต่ว่าออกจะชมพูมากกว่าค่ะสวยมากเลยส่วนต่อไปเป็นสีอันนี้เป็นสีนูดน้ำตาลหน่อยๆนะคะออกเหลืองชื่อสี Diesel Bay ค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครผิวขาวเนี่ยสามารถใช้เป็นพวกเชดดิ้งได้แต่ว่าคือถ้าเกิดคุณขาวเหมือนไข่ปลอกเลยนะคะอย่างนั้นใช้ได้สีชมพูส้มประกายทองชื่อสีว่าโซฟี่นะคะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเกจะลองปัดสีนี้ให้ดูด้วยก็จะใช้แปรงของ Real Technique ค่ะเป็น Blusher Blush ลองปัดให้ดูนะตัดนิดเดียวก็พอค่ะเพราะอันนี้สีมันจะเข้มอยู่แล้วเพราะเกทาเข้าไปบนครีม Blusher ด้วยโอเคนะคะก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเป็นป้าต้องปัดให้เท่ากันเพราะเดี๋ยวเย็นนี้จะออกไปข้างนอกด้วยถ้าปัดไม่เท่ากันเนี่ยมีการอายได้ด้วยค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ได้มาเก๋ซื้อมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะช่วงนี้มันลดก็คือเราเป็นคนบ้าของลดราคาแบบหยุดไม่อยู่ซื้อนี่มาเลยค่ะ Pure Pigment นะคะชอบมากจะเริ่มจากสีแดงแรงฤทธิ์มีประกายคือ Pigment ของ Illamasqua เนี่ยประกายสวยมากเลยค่ะคือสีนี้ชื่อสีไม่รู้มันอะว่าเราจะ pronounce ถูกปะนะมันเหมือน Berber or somethingอันนี้ก็เป็นพิกเมนต์สีดำสีดำตัวนี้ของ Illamasqua จะเข้มกว่าของ Sugar Pill อีกนะคะคือสีเขางดงามมากเลยอะสีดำมีประกายเป็นสีฟ้าเขียวค่ะคือพิกเมนต์ของเขาเนี่ยมันสีเข้มสุดยอดใน3โลกเดี๋ยวลองปาดให้ดูนี่สีประกายฟ้าเหลื่อมเขียวนะคะอันหนึ่งที่ชอบมากสีค่อนข้างออกเป็นสีทองเก่าๆอันนี้สีโอร์ค่ะเก๋ขาดไม่ได้อีกแล้วก็คือเก๋ใช้คือไฮไลท์ตรงโหนกแก้มอันนี้ก็ได้ด้วยแต่ว่ามันจะเป็นกลิตเตอร์แต่ว่าเราทาไปนานๆแล้วเนี่ยมันจะเหมือนอัดับให้เข้ากับสีผิวเราเพราะว่ากลิตเตอร์ตัวนี้อย่างที่ปาดไปให้ดูนะคะตัวนี้มันจะมีผลึกทั้งสีเขียวสีเหลืองชมพูแล้วก็เงินซึ่งมันจะเหมาะสมมากเลยมัน almost like translucent นะคะมันจะไม่เป็นสีชัดแต่ว่ามันจะเป็นสีที่เคลียร์แล้วก็มันก็จะเป็นประกายถ้าคุณใช้ทาทับบนสีแมทนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นส
ี blusher ของ Illamasqua ที่เก๋เพิ่งทาไปใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสีแมตต์ๆนะถ้าเกิดคุณทานี้ทับลงไปสมมติว่ามันเป็นeyeshadow เนี่ยสีแมตต์คุณก็จะได้เดี๋ยวนะคะเสริมเข้ามานิดนึงคุณก็จะได้สีแมตต์เห็นไหมคะที่ค่อนข้างจะเป็นประกายจะทาทับกับสีอะไรก็ได้แล้วมันจะทำให้ได้เวทลุคได้ตาที่เปียกนะคะคือมันเป็น multi purpose จริงๆคือชุดนี้ขาดไม่ได้อีกแล้วและ Pure Pigment Cream นะคะของ Illamasqua สี Hollow เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เก๋ชื่นชอบมากเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะเป็นสีค่อนข้างจะเป็นสีเนื้อที่เก๋ใช้ทาเป็นรองพื้นไปบนเปลือกตาช่วงนี้เพราะว่าทาแล้วมันจะไม่ตกร่องค่ะก็ดีมากเลยอ่ะจะใช้แปรงใช้อะไรก็ได้นะคะอย่างที่เห็นตรงนี้มันก็จะ neutralize สีบนเปลือกตาเรานะคะและอีกอย่างถ้าเกิดคุณต้องการทำ smoky เนี่ยเราใช้นี้เป็นเบสเนี่ยครีมเบสมันจะช่วยให้เกลี่ยง่ายขึ้นด้วยแต่แกก็หวังว่าเขาอาจจะทำเป็นสีขาวหรือสีที่สว่างกว่านี้เราจะได้เอามาใช้เป็นรองพื้นให้กับสีสว่างได้Metal Liquid นะคะเก๋ซื้อมา3สีสีเงินสีทองและก็เป็นสีฟ้าแต่จะขอบอกว่าผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นตัวเดียวที่เก๋ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่จาก Illamasqua เลยคือใช้เขาบอกว่าเป็น multi purpose นะคะสีทองเห็นไหมคะคืออันนี้เกี่ยวว่าใช้บนใบหน้าหรือที่อื่นได้แต่ว่าใช้บนเปลือกตาเนี่ยมันไม่เหมาะเพราะว่ามันตกร่องง่ายมากเลยทีเดียวนะคะใช้เป็นแบบไฮไลท์เตอร์ได้ถ้าเกิดคุณจะทำ creative look อะไรเงี้ยเหมาะมากค่ะ medium pencil ที่เห็นว่าเอามาลายอันมากก็ส่วนมากสีมืดๆเนี่ยสีน้ำตาลคือสีน้ำตาลเก๋มี2เฉดสีสีน้ำตาลอันนึงมันจะออกสีน้ำตาลม่วงส่วนอันตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลเข้มและสีอีกตัวนึงสีนี้เลยก็คือสีดำสนิทนะคะพวกนี้เก๋จะใช้ในการร่างทำ smoky eye ตอนนี้ก็คือติดเทคนิคนี้ไปแล้วและอีกอย่างดินสอของ Illamasqua พวกเนี้ยสามารถใช้ได้ทั้งตาทั้งปากนะคะหรือว่าบนใบหน้าก็ได้มันเป็น multi purpose pencil ดังนั้นซื้ออันนี้แล้วคุ้มมากค่ะส่วน2สีนี้เป็นสีที่เก๋ใช้ทาใต้ตานะคะถ้าเกิดต้องการให้ดู awake นะคะเพราะเป็นสีอันนึงเป็นสีเนื้อนูดเลยสีเนื้อและอันนึงก็สีเนื้อออกเหลืองนิดนึงนะคะอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าโทนสีที่คุณแต่งด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นพวกสีขาวสีชมพูสีแดงนี่เก๋ก็เอาไว้ทาปากอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าจะทำเป็นตาก็ได้คือมัน multi purpose คือซื้อแล้วคุ้มค่ะและยิ่งช่วงนี้มันลดด้วยดังนั้นรีบวิ่งไปที่เว็บไซต์เลย Precision Ink นะคะของ Illamasqua เลยมี3สีด้วยกันเก๋มีสีขาวสีน้ำตาลแดงแล้วก็สีดำสีดำก็คือสีที่ใช้บ่อยที่สุดมันเป็น water resistant นะคะมันหมายถึงว่ามันกันน้ำได้ในขนาดหนึ่งแต่ว่าในที่สุดแล้วน้ำมันก็สามารถผ่านเข้ามาได้ปกติแล้วเกจะใช้ทาทับกับเจลไลเนอร์ของ Inglot เพราะ Inglot เนี่ยมันเป็น waterproof เลยแล้วอย่างมันเป็นลักษณะเจลมันเขียนง่ายแต่อันนี้เก๋ทาเพื่อให้ช่วยกันน้ำมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างมันจะทำให้ไอไลเนอร์เนี่ยไม่เละเลื่อนตลอดวันแล้วอีกอย่างก็คือมันจะช่วยทำให้เส้นเนี่ยเข้มชัดขึ้นหรือว่า very intensifies นะคะเพราะอย่างที่เห็นนะคะสวยมากเลยถ้ารอให้มันแล้งนะคะแล้วก็ลองไปถูแห้งแล้วถูเลยนะก็ไม่ออกค่ะคือแห้งแล้วถูแล้วมันก็จะไม่ออกนะคือดีมากเลยเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่โทษนะคะที่มันเห็นเส้นมันฝ้าฟางไปเพราะว่านิ้วเก๋นี้เมื่อกี้ใช้จับกลิตเตอร์มันมีสีกลิตเตอร์อยู่ค่ะก
ก็ต้องบอกว่าอีลอนมัสก์ product เป็นอะไรที่เก๋ชอบมากเลยเพราะว่าเก๋เคยใช้ Mac Eye Shadow นะแต่ Mac Eye Shadow ก็ยังไม่เข้มเท่ากับอีลอนมัสก์เลยเพราะว่าพิกเมนต์ของเขาเนี่ยมันแรงจริงและอันนี้ก็เป็นลิปสติกที่ซื้อมาสีนี้ชื่อว่าสี Over เก๋สั่งมาเพิ่มอีก2สีหวังว่ามันจะมาในเร็วๆนี้ก็สีเขางดงามมากค่ะมันทาเกลี่ยไปที่ปากง่ายมากแต่ว่าfinish เนี่ยมันเป็น matte finish นะคะเป็นสีเนื้อด้านแต่เวลาทามันครีมมี่มากเลยค่ะก็สีนี้ก็สวยส่วนอีกสีหนึ่งที่เก๋ซื้อมาชื่อสี climax สีนี้เป็นสีออกนูดชมพูคือทามันเกลี่ยง่ายมากเป็นอะไรที่ชอบมากและสีเขาเข้มอะติดทนงานกว่าลิปสติกของ MAC ด้วยและยิ่งช่วงนี้มีเซลล์ใครอยากได้ไปเอามาซะต้องไปโดนค่ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตบทของเอลามัสกาก็นุ่มคือถ้าเกิดพยายามปาดออกอย่างนี้นะมันก็คุณก็ยังจะเห็นสเตนอยู่นะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับสาวๆทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ See you next time Bye guys Go